ไทยได้ฟินกันไปเรียบร้อยกับงานฮอร์โมนเดย์ฮอร์โมนไนท์ว้าวุ่นวันยันค่ำเมื่อวานนี้ที่จับคู่รักในจอมาจิ้นกันกระจายทั้งคู่ไผ่สไปร์คู่เคยสนิทมาร์คปันปันที่ขอขึ้นเวทีจบข่าวว่ายังร่วมงานกันได้แบบหวานชื่นและเด็ดสุดกับช็อตปากประกบปากของสองหนุ่มมาร์คกับตัวที่ได้สิงกรี๊ดลั่นพักผ่านกันทำเอาผู้กำกับอย่างเจ้พี่ยงส่งยศของน้องๆปลื้มปริ่มไปเลยล่ะค่ะ